ลยได้พูดถึงการจัดงานในวันนี้นะครับเป็นไงบ้างก็จริงๆโมต้องบอกก่อนว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ของคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมของเรานะคะที่ก็เปิดมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็โมเป็นปีนี้เป็นปีแรกที่ได้เข้ามาทำงานที่นี่นะคะเปิดบริษัทนาตาล่าสตูดิโอแอนด์ออร์แกไนเซอร์ของตัวเองค่ะแล้วก็เป็นโปรเจกต์แรกเป็นงานลอยกระทงก็เลยเป็นโปรเจกต์แรกของโมแล้วก็เป็นงานส่วนกลางของที่นี่ด้วยค่ะทำไมถึงเลือกที่จะมาจัดงานศึกษาในปีนี้ลอยกระทงที่นี่คือจริงๆเนี่ยโมจัดตั้งเป็นสตูดิโอเพื่อในการถ่ายทำทั่วไปในทำแอดแล้วก็ทำเวดดิ้งแพลนเนอร์และบวกกับ PR สถานที่ตรงนี้ให้เป็นที่รู้จักให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะมีความสามารถที่จะทำได้แล้วก็มันบังเอิญประจวบเหมาะว่าอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเราจะมีเทศกาลลอยกระทงก็เลยบอกกับคุณพ่อค่ะแดดไว้ว่าเดี๋ยวเราจะขอลองทำงานนี้ดูจะดีจะไม่ดีก็ยังไงมันก็เป็นความสามารถของตัวเราเองเนี่ยค่ะกิจกรรมการจัดการในงานนี้หน่อยมันมีอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมข้างล่างนะคะข้างล่างเนี่ยโมเดคเรทงานทุกๆอย่างให้เป็นงานดอกไม้ทั้งหมดเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นตลาดดอกไม้ของทางยอดพิมานเราก็เลยขอแรงสนับสนุนจากพี่ๆแม่ค้าที่ขายของขายดอกไม้อยู่ข้างในอะค่ะมาจัดให้ดอกไม้เนี่ยสวยงามและสถานที่ตรงนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้ความช่วยเหลือโมเป็นอย่างดีค่ะส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่สวยงามเนอะเราให้คนถ่ายรูปข้างบนเนี่ยก็จะเป็นการแสดงเป็นกิจกรรมประกวดนางนพมาศแล้วก็มีศิลปินนะคะมาร้องเพลงมาทำการแสดงให้มาโชว์ทุกวันมีด้วยมีกี่วันครับวันมันมี3วันค่ะ21ถึง23พฤศจิกายนนี้นะคะก็วันแรกก็คือวันนี้ค่ะเราจะมีการประกวดหนูน้อยนพมาศเทพบุตรยอดพิมานนางนพมาศเพื่อที่จะไปรับถ้วยพระราชทานในวันพรุ่งนี้ถ้วยพระราชทานนี่คือคุณใหม่สิริกิติยาเจนเซ่นค่ะเป็นคนประทานให้นะคะเป็นคนมอบให้ครับไฮไลท์ของงานที่ไม่ควรพลาดเลยถ้าเกิดได้พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้จะมีการจุดพลุนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของเรามันก็คือดอกไม้โมพยายามด้วยสถานที่เนี่ยจะไม่ค่อยปลอดโปร่งสักเท่าไหร่โมก็เลยได้เห็นงานออกมาให้ถ่ายรูปได้ทุกที่ทุกมุมมันก็จะดูโปร่งดูโล่งแต่ก็ไม่ได้ก็ดูเต็มดีอะไรแบบนี้ค่ะทำไมถึงยิ้มจากโปรเจกต์ละในการทำงานโฮจริงๆมันด้วยหลายๆทางโมไม่ได้จะแบบจึ๊บงานแรกเป็นงานใหญ่เลยหรอกแต่ว่าคือด้วยความที่เราเชิญท่านมาด้วยนะคะแล้วก็มันก็เลยเป็นงานใหญ่โดยปริยายด้วยแหละบวกกับเราต้องการทำให้คนเนี่ยรู้จักที่นี่มากขึ้นเพราะที่นี่ก็เป็นแหล่งนึงที่สำคัญเวลาคนจะมาลอยกระทงมันก็สถานที่มันเอื้ออำนวยอยู่แล้วอะเราก็แค่ได้เคล็ดออกมันให้มาแบบสวยงามดูน่าเที่ยวดูน่ามาวันนี้ได้รับความสนใจเป็นที่น่าพอใจไหมวันนี้วันแรกแล้วก็เป็นงานแรกจะได้รับความสนใจมากน้อยเพียงใดโมน้องรับหมดไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของเราส่วนในวันถัดไปนั้นจะมีมามากหรือน้อยก็ยังไงก็ขอเชิญชวนนะคะลองมาเที่ยวลองมาชมงานดูข้างบนก็จะมีซุ้มอาหารเยอะค่ะแล้วก็มีที่สำคัญคือศิลปินเนี่ยมาทุกวันวันนี้ก็พี่มอคค่าการ์เด้นมาพรุ่งนี้เนี่ยพี่มาเรียมาร้องเพลงให้ท่านฟังนะคะแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นพี่แจ๊สมาเล่นปิดงานค่ะพรุ่งนี้วันลอยกระทงอยากเชิญชวนคนกรุงเทพอะไรอย่างนี้มอชวนพรุ่งนี้นะคะก็ติดตามไปนะสนใจอีกเพิ่มเติมโมก็เชิญชวนนะคะมาลอยกระทงที่ยอดพิมานริเวอร์วอล์กนะคะก็เป็นสถานที่ที่สวยงามอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่หน้ามาลอยกระทงนะคะท่าเราเนี่ยมีตั้ง4ท่าเพราะฉะนั้นเราจะมีทั้งท่าน้ำแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะจะมีการชักล่องในการลอยกระทงเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะมีอุโมงค์โคมไฟแล้วก็มีซุ้มดอกไม้นะคะสถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยค่ะให้ถ่ายรูปแล้วก็กิจกรรมบนเวทีอีกมากมายนะคะยังไงก็เชิญชวนด้วยค่ะให้กำลังใจด้วยโอเคค่ะวันนี้